เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจรบทที่38ตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนเมื่อได้ปราบปรามคณะเคลลี่ราบคาบลงแล้วรัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ดำเนินการแบ่งเงินรางวัลจำนวน 8,000 ปอนด์แก่ผู้ที่มีความดีความชอบในการปราบโจรต่อไปคณะกรรมาธิการพิจารณาการแบ่งเงินรางวัลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา3นายได้ประชุมพิจารณาแบ่งเงินรางวัลเมื่อเดือนมีนาคมคริสตศักราช1881คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาโดยเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานประกอบการพิจารณาเพียง5คนมีท่านหัวหน้าคณะรัฐบาลชุดก่อนนักข่าวของหนังสือพิมพ์3คนและชาวนาที่เกรนรวันคนหนึ่งคณะกรรมการได้มีมติแบ่งเงินรางวัลให้แก่บุคคลรวมทั้งสิ้น66คนส่วนมากได้แก่พวกตำรวจที่ไปทำการล้อมจับคณะเคลลี่ที่เกรนรวันผู้ที่ได้เงินรางวัลสูงที่สุดคือนายตำรวจแฮซึ่งได้รับส่วนแบ่ง800ปอนด์ถัดมาคือนายเคอร์นาวผู้แจ้งเหตุแก่ตำรวจได้รับ550ปอนด์พวกตำรวจที่ได้รับรางวัลเกินกว่า200ปอนด์มีเคลลี่สติลแบล็กแคนเชตเลียโอคอนเนอร์ตำรวจ4นายที่ไปอยู่ที่บ้านอารอนเชอริตในคืนที่โจเบิร์นและเคลลี่บุกเข้าไปเด็ดชีพเชอริตถึงในบ้านแต่ตำรวจทั้ง4นายนั้นเข้าไปนอนหมอบอยู่ใต้เตียงตั้งหลายชั่วโมงก็ยังได้รับส่วนแบ่งคนละเกือบ43ปอนด์อันหนึ่งเนื่องด้วยในระหว่าง2ปีที่มีคณะโจรเคลลี่เกิดขึ้นนั้นได้มีเสียงตำหนิติเตียนการปฏิบัติของราชการตำรวจทั้งจากหนังสือพิมพ์จากประชาชนและจากรัฐสภาตลอดมาทั้งภายหลังเมื่อการปราบคณะโจรเคลลี่ที่เกรนรวันเสร็จสิ้นลงแล้วหนังสือพิมพ์ยิ่งโจมตีพวกหัวหน้าราชการตำรวจหนักมือขึ้นทางรัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นสอบสวนพฤติการที่เกี่ยวกับคณะโจรเคลลี่และการปฏิบัติการของราชการตำรวจในเรื่องนี้คณะกรรมาธิการประกอบด้วยบุคคล8นายกรรมาธิการ6นายเป็นสมาชิกรัฐสภาคณะกรรมาธิการได้ใช้เวลาสอบสวนถึง6เดือนในระหว่างนั้นได้มีการประชุมรวม66ครั้งได้สอบสวนปากคำพยาน62คนและได้เดินทางไปสอบสวนพฤติการในท้องที่ที่เกิดเหตุ6ท้องที่ในระหว่างที่คณะกรรมาธิการออกไปดำเนินการสอบสวนนั้นนายตำรวจแชทเลียก็ได้รายงานจากเบนนาล่าเข้ามายังรัฐบาลว่าเนื่องด้วยประชาชนที่เป็นพวกพ้องของเคลลี่เข้าใจว่าการสอบสวนจะเป็นไปในทางหาทางเล่นงานพวกที่เคยให้ความช่วยเหลือคณะเคลลี่มาในการก่อนคนเหล่านั้นจึงพากันเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาอีกและได้พยายามสืบสวนว่าผู้ใดบ้างที่ยอมตนเป็นสายลับของตำรวจซึ่งเป็นเหตุให้พวกสายลับตกใจกลัวกันเป็นกำลังเชตเลียรายงานว่าคนเหล่านั้นต่างมีอาวุธประจำตัวกันทั้งนั้นทำให้เป็นที่น่าวิตกว่าจะมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนปรากฏว่าได้มีผู้ขโมยเลื่อยขนาดใหญ่2อันไปจากโรงเลื่อยที่เกรนรวันเพื่อจะเอาไปทำเสื้อเกราะและยังมีข่าวว่าพวกเพื่อนเกลือของคณะเคลลี่ได้มาประชุมกันที่บ้านเคลลี่ที่เกรตาและได้ไปมั่วสุมดื่มเหล้ากันอยู่ในโรงเหล้าที่เกรนรวันและที่เกรตาทำให้รัฐบาลเกิดความตื่นกลัวฤทธิ์เดชของพวกโจรและต้องจัดการเพิ่มกำลังตำรวจตามท้องที่ซึ่งเป็นถิ่นของเสือเคลลี่ขึ้นอีกถึงแม้ว่าคณะกรรมาธิการสอบสวนพฤติการเรื่องเคลลี่จะได้ใช้เวลาสอบสวนเป็นเวลานานและได้ดำเนินการสอบสวนค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนก็ดีแต่คณะกรรมาธิการก็ได้ยับยั้งการออกความเห็นในเรื่องสำคัญบางเรื่องดังจะได้กล่าวต่อไปอย่างไรก็ดีผลการสอบสวนของคณะกรรมาธิการก็ได้เปิดโปงความยุ่งเหยิงและความไร้สมรรถภาพหลังฉากของราชการตำรวจออกมาไม่น้อยและตำรวจหลายคนที่คณะกรรมาธิการแบ่งเงินรางวัลได้มีมติจ่ายเงินรางวัลไปให้แล้วนั้นก็ได้รับคำตำหนิอย่างแรงซึ่งหากว่าได้มีการสอบสวนเรื่องนี้เสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็น่าจะไม่ได้รับรางวัลเลยคณะกรรมาธิการได้มีมติแนะนำให้ปลดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และตำรวจชั้นผู้น้อยออกจากราชการหลายนายคณะกรรมาธิการได้กล่าวถึงนายตำรวจฟิตแพทริกซึ่งเป็นตัวการส่งมารดาของเน็ตเคลลี่เข้าไปอยู่ในคุกและขับเจ้าหนุ่มเคลลี่ให้เข้าไปอยู่ในป่าจนกระทั่งเจ้าหนุ่มเคลลี่ทั้งสอง
ได้ประกาศสงครามกับตำรวจว่าเจ้าเป็นคนโกหกตลบตะแลงและเป็นคนอันธพาลคณะกรรมาธิการได้แสดงความเห็นว่าผู้พิพากษาบารี่ได้ตัดสินลงโทษนางเคลลี่พร้อมทั้งสกิลเลียนและวินเลียมสันรุนแรงเกินควรคณะกรรมาธิการได้แสดงข้อตำหนิว่าในวงการของพวกหัวหน้าตำรวจได้มีการแตกแยกชิงดีและอิจฉาริษยากันอันเป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ถูกตำหนิอย่างแรงได้แก่นายสแตนดิสหัวหน้าใหญ่ของราชการตำรวจนั่นเองคณะกรรมาธิการได้กล่าวถึงสแตนดิสว่าเป็นผู้ไม่มีวิจารณญาณอันดีพอและไม่มีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณชนเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่อันสูงที่ตนดำรงอยู่การกระทำชนิดมุขโขโลกนะอันหมายถึงการกระทำที่เห็นแก่หน้าเห็นแก่พวกของสแตนดิสเป็นมูลเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจกันในวงการตำรวจคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้ปลดสแตนดิสออกจากตำแหน่งสำหรับนายตำรวจนิคอลสันซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองสแตนดิสนั้นเล่าคณะกรรมาธิการก็แนะนำให้ปลดออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกันในฐานที่ได้ตรากตรำงานมานานแล้วและในระหว่างปฏิบัติราชการก็ไม่ลงรอยกับนายตำรวจแฮร์อันเป็นผลให้การปฏิบัติราชการเสื่อมประสิทธิภาพและนำความเสียหายมาสู่รัฐอาศัยเหตุผลทำนองเดียวกันกับที่อ้างเพื่อปลดนิคอลสันออกจากตำแหน่งคณะกรรมาธิการก็ได้มีมติแนะนำให้ปลดแฮร์ออกจากราชการเช่นเดียวกันในการแสดงความเห็นเพื่อที่จะปลดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3นายคณะกรรมาธิการได้ระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำที่จะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่นายตำรวจทั้ง3อย่างเบาบางที่สุดซึ่งห่างไกลจากความรู้สึกอันจริงใจที่แฝงอยู่ในใจของคณะกรรมาธิการต่อเมื่อคณะกรรมาธิการได้ถูกยั่วให้เกิดโทสะขึ้นมาแล้วความรู้สึกในใจที่คณะกรรมาธิการมีต่อคณะนายตำรวจเหล่านี้จึงได้ทะลักออกมาสำหรับนายตำรวจแชทเลียนั้นได้รับคำตำหนิอย่างแรงกล้าในข้อที่ได้ใช้คำวินิจฉัยที่ผิดพลาดหลายครั้งในการเข้าร่วมงานติดตามคณะโจรเคลลี่ทั้งการอำนวยการล้อมจับของพวกเคลลี่เกรนโรวันก็ได้กระทำไปอย่างไม่รอบคอบเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการตำรวจคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้ลดตำแหน่งแชทเลียลงมาคณะกรรมาธิการได้แนะนำให้ปลดนายตำรวจบรูคสมิธในฐานหย่อนสมรรถภาพบรูคสมิธได้ทำการผิดพลาดอย่างสำคัญถึง2ครั้งครั้งหนึ่งเมื่อได้รับรายงานว่ามีผู้พบพวกโจรอยู่ใต้สะพานวังการต้าแต่ก็ไม่ได้ออกติดตามจับโดยพลันและอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้พบรอยเท้าของพวกโจรที่เทือกเขาวอบี้แล้วก็ไม่ได้ออกสะกดรอยติดตามไปจนถึงที่สุดส่วนนักสืบวอร์ดนั้นได้เสนอรายงานที่จูงผู้บังคับบัญชาเข้ารกเข้าพงไปหลายครั้งคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้ตำหนิโทษไว้และลดตำแหน่งลงมาส่วนนายสิบตำรวจเอกสติลซึ่งกรรมาธิการแบ่งเงินรางวัลได้กำหนดเงินรางวัลให้เกือบ300ปอนด์ทั้งที่ปรากฏว่าเป็นผู้ยิงเด็กหนุ่มเรียดอนบาดเจ็บและเป็นผู้ยิงนางเรียดอนด้วยความจงใจอย่างป่าเถื่อนนั้นคณะกรรมาธิการก็ได้มีมติโทษอย่างแรงในการละเลยต่อหน้าที่ตามการสอบสวนของคณะกรรมาธิการปรากฏว่าครั้งหนึ่งในขณะที่สติลคุมตำรวจม้าหมู่หนึ่งออกตรวจท้องที่ได้มีผู้รายงานมายังเขาว่าได้เห็นพวกโจรอยู่ทางแถวสะพานวังการต้าและทั้งที่มีร่องรอยที่จะออกติดตามพวกโจรได้โดยไม่ยากแต่สติลก็หาได้คุมตำรวจม้าของเขาออกล่าหาตัวพวกโจรโดยทันทีไม่หากว่าเขาได้ออกติดตามทันทีทันควันก็อาจที่จะจับพวกโจรได้เสียตั้งแต่ในครั้งนั้นแล้วคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้ลดตำแหน่งของเขาลงมาเป็นพลตำรวจส่วนความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนของเขาที่พยายามจะสังหารชีวิตผู้หญิงและเด็กผู้ไร้ความผิดนั้นคณะกรรมาธิการได้ผ่านไปโดยไม่ได้แสดงความเห็นไว้เลยสำหรับตำรวจ4คนที่เข้าไปนอนหมอบอยู่ใต้เตียงที่บ้านโชริตนั้นคณะกรรมาธิการลงความเห็นว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งและแสดงความขี้ขลาดตาขาวอย่างโจงแจ้งจึงมีมติให้ปลดออกจากราชการทั้งหมดบรรดาตำรวจที่คณะกรรมาธิการได้มีมติตำหนิโทษให้ลดตำแหน่งและให้ปลดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการแบ่งเงินรางวัลกันไปแล้วทั้งนั้นอย่างไรก็ดีรายงานของคณะกรรมาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับนายตำรวจแฮนั้นนายดิกสัน
กรรมาธิการผู้หนึ่งได้แสดงความเห็นแย้งกรรมาธิการส่วนมากและกรรมาธิการผู้มีความเห็นแย้งได้เสนอแนะว่าแห่ควรจะได้ดำรงตำแหน่งในราชการตำรวจต่อไปรายงานแย้งของกรรมาธิการผู้ทำตัวเป็นประหนึ่งตัวแทนของแห่ผู้นี้ได้ก่อความเดือดดาลให้แก่คณะกรรมาธิการและเมื่อเกิดความเดือดดาลขึ้นมาแล้วคณะกรรมาธิการก็งดการใช้ภาษาการทูตในการเขียนรายงานและประชาชนก็ได้มีโอกาสทราบถึงความรู้สึกอันแท้จริงของคณะกรรมาธิการที่มีต่อพฤติการของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่ามีอยู่อย่างไรคณะกรรมาธิการฝ่ายข้างมากได้โต้ตอบว่าความเห็นขัดแย้งของดิกสันนั้นได้คัดลอกเอามาจากรายงานทางราชการของแฮทั้งเพและรายงานของแฮนั้นอันที่จริงก็เป็นมูลเหตุให้เกิดความยุ่งเหยิงต่างๆนานาในวงการของนายตำรวจอยู่มากพอแล้วคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าสาระสำคัญในรายงานของแฮนั้นมีแต่การรำพันยกย่องตัวเองและมีแต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นเท่านั้นคณะกรรมาธิการลงเนื้อเห็นได้อย่างแน่นอนว่าแฮได้สมรู้ร่วมคิดกันกับสแตนลีย์หาทางเล่นงานนิคอนสันตลอดมาคณะกรรมาธิการได้เปรียบเทียบความกล้าหาญของแฮกับขุนโจรเน็ตณสนามยุทธเกรนรวันไว้ว่าในขณะที่แฮรู้สึกว่าเป็นการจำเป็นที่จะต้องละทิ้งหน้าที่ในการอำนวยการต่อสู้ภายหลังที่ถูกยิงที่ข้อมือหนึ่งนัดนั้นฝ่ายขุนโจรใหญ่แห่งเคลลี่แก๊งซึ่งต้องกระสุนถึง2นัดที่เท้าและที่มือและทั้งยังต้องสวมเกราะหนักอีกยังยึดสมรภูมิอยู่จนถึงเวลารุ่งเช้าและยังพยายามพยุงร่างอันเจ็บปวดบุกเข้าต่อสู้กับตำรวจเพื่อจะยิงฝ่าไปหาลูกน้องที่ถูกล้อมอยู่ในโฮเทลคณะกรรมาธิการได้ชี้แจงต่อไปว่าบินค่าผ่าตัดบาดเจ็บที่แฮได้ยื่นต่อรัฐบาลนั้นมีจำนวนถึง607ปอนด์และนายแพทย์ไรอันผู้เป็นญาติของแฮได้รับเงินค่ารักษาจำนวนนี้ไปถึง480ปอนด์อันหนึ่งในขณะที่นายตำรวจแฮได้รับการประคบประงมอย่างถึงขนาดอยู่รอบข้างทั้งมีนายแพทย์ผ่าตัดขึ้นรถไฟเป็นระยะทาง30ไมล์ไปให้การรักษาพยาบาลบาดแผลที่ข้อมือของเขาอยู่แทบทุกวันนั้นรัฐบาลได้จ่ายเงินเพียง4ปอนด์4ชิลลิงในการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ผิวดำคนหนึ่งที่ถูกยิงที่ศีรษะเนื่องในการต่อสู้ที่เกรนรวันเหมือนกันทั้งมิสเตอร์เคนเนลลี่และมิสเตอร์บราวน์ได้แสดงข้อสังเกตไว้ต้องกันว่าเพราะเหตุคณะกรรมาธิการเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาประชาชนจึงได้มีโอกาสทราบความจริงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยจากที่ได้ทราบอย่างบางเบาในชั้นต้นตามรายงานของคณะกรรมาธิการปรากฏว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินในการปราบปรามคณะโจรเคลลี่รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 150,000 ปอนด์สำหรับความตายของราษฎรซึ่งเสียชีวิตโดยต้องกระสุนปืนของตำรวจคือมาร์ตินเชอรี่พนักงานรถไฟและเด็กชายจอห์นนี่โจนบุตรนางโจนเจ้าของโฮเทลรวมทั้งราษฎรอีกบางคนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระดมยิงของตำรวจนั้นหาได้รับการพิจารณาจากรัฐเพื่อให้ความสงเคราะห์แต่อย่างใดไม่และคณะกรรมาธิการก็ไม่ได้แตะต้องเรื่องนี้เลยคณะกรรมาธิการไม่ได้เรียกสหายของเคลลี่แม้แต่คนเดียวมาให้การในเรื่องนี้และข้อหาของเน็ตเคลลี่ที่มีต่อสมาคมนายทุนแห่งหนึ่งรวมทั้งการติดสินบนตำรวจของสมาคมนายทุนนั้นก็หาได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการไม่มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำอันบ้าบิ่นของพวกราษฎรคือความแตกร้าวระหว่างพวกนายทุนกับพวกชาวนาที่ยากจนก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดความเหี้ยมโหดของสตีลที่แสดงออกมาในความจงใจปลิดชีพนางเรียดอนและบุตรซึ่งนำความเสียชื่อเสียงอันร้ายแรงมาสู่ราชการตำรวจก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไปรวมทั้งการที่ตำรวจได้จับพวกสหายของเคลลี่รวม23คนมาขังกินปลาไว้3เดือนครึ่งโดยปราศจากข้อหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคณะกรรมาธิการจะได้มีมติตำหนิโทษและสั่งปลดตำรวจทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยออกจากราชการไปหลายคนแต่ก็เป็นการกระทำอย่างเบาบางมิสเตอร์เคนเนลลี่จึงกล่าวว่าเมื่อได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการโดยทั่วๆแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าความรู้สึกชิงชังอันลำเอียงต่อคณะเคลลี่ได้ฝังอยู่ในจิตใจของชนชั้นปกครองทั่วไปในสมัยนั้นอย่างลึกซึ้ง
มิสเตอร์เคนเนลลี่ได้ลงท้ายคำวิจารณ์ของเขาว่าหากว่าท่านกรรมาธิการทั้งสี่ท่านได้เกิดเดือดดาลท่านหัวหน้าตำรวจคือมิสเตอร์สแตนดิสและมิสเตอร์แฮร์เพียงเพราะเหตุที่ว่ากรรมาธิการมิสเตอร์ดิกสันได้แสดงความเห็นแย้งเป็นตัวแทนของนายตำรวจทั้งสองขึ้นมาฉะนี้แล้วท่านกรรมาธิการทั้งสี่จะไม่เกิดเดือดดาลขึ้นมาหรือหากตัวท่านเองได้รับการปฏิบัติเพียงสักครึ่งเดียวจากการยั่วโทสะหรือจากการติดตามล้างผลาญและการกระทำอันอยุติธรรมต่างๆนานาที่พวกเคลลี่ได้โดนมาแล้วอย่างสาหัสทั้งจากตำรวจและจากศาลขุนโจรผู้เป็นที่รักของประชาชนเมื่อบุคคลผู้รักความเป็นธรรมเช่นมิสเตอร์แคนนิลลี่และมิสเตอร์บราวน์ได้ใช้ความอุตสาหะเสาะค้นรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้นำออกมาตีแผ่แก่ประชาชนออสเตรเลียนและแก่โลกแล้วนามของเน็ตเคลลี่และสหายทั้ง3ของเขาที่ประกอบขึ้นเป็นเคลลี่แก๊งก็ไม่ได้เป็นนามของคณะโจรที่โหดเหี้ยมกระหายเลือดมนุษย์ดังที่ทางราชการตำรวจในสมัยของเขาได้พยายามวาดให้เขาเป็นอีกต่อไปในทุกวันนี้เน็ตเคลลี่ได้กลายเป็นบุตรออสเตรเลียนที่ประชาชนออสเตรเลียนมีความภาคภูมิใจว่าได้อยู่ร่วมในสกุลเดียวกับเขามิสเตอร์บราวน์ได้จบหนังสือที่เขาให้ชื่อว่าออสเตรเลียนซันว่าเน็ตเคลลี่ไอ้ขโมยไอ้วายร้ายไอ้ผู้ร้ายฆ่าคนใจดำอมหิตได้ฝังร่างของเขาไว้ในหลุมฝังศพที่คุกเมลเบิร์นและหัวกะโหลกของเขาได้ถูกนำมาตั้งไว้บนชั้นในตึกกรมราชทัณฑ์ถึงกระนั้นก็ดีในท้องธรณีอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งบ้านเกิดเมืองนอนของเขาดวงวิญญาณของเขาก็มีเวลาหลับพริ้มลงได้มิสเตอร์แคนเนลลี่ได้เขียนถึงขุนโจรกระเดื่องนามไว้ว่าความกล้าหาญของเน็ตเคลลี่ในการพลีชีพเข้าป้องกันความสัตย์สุจริตของมารดาเข้าป้องกันเกียรติของน้องสาวภายในเครื่องหมายวงเล็บที่ได้รับการดูหมิ่นจากตำรวจฟิสแพทริกและเข้าป้องกันความบริสุทธิ์ของน้องชายนั้นได้ทำให้เขาได้รับการยกย่องบูชาจากประชาชนผู้มีใจเป็นธรรมทั่วไปในออสเตรเลียเจมส์ไรอันสหายหนุ่มของเน็ตเคลลี่ซึ่งได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงวัยชราได้เปรียบเทียบการกระทำของคณะเคลลี่ว่าเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างของปีเตอร์ลาลอวีรบุรุษแห่งยูเรกาสต็อกเคทผู้ซึ่งได้นำคนงานขุดทองจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับความกดขี่อันทารุณของตำรวจในจดหมายที่ไรอันเขียนถึงมิสเตอร์แคนนิลลี่เขาเล่าว่าเพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐภายในเครื่องหมายวงเล็บที่มุ่งจะมองเน็ตเคลลี่ให้ดำที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้กระทั่งภายหลังที่ขุนโจรได้สิ้นชีพไปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ว่าจ้างศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนายหนึ่งให้มาตรวจศีรษะของเน็ตเคลลี่เพื่อที่จะได้ประกาศว่าขนาดของมันสมองของเน็ตเคลลี่นั้นมีขนาดเท่ากับมันสมองของเด็กอายุ14ขวบเท่านั้นเจมส์ไรอันเขียนต่อไปว่าหากผลการตรวจของท่านศาสตราจารย์ผู้นั้นเป็นความจริงแล้วไซมันสมองของท่านนายตำรวจเช่นสแตนดิสแฮนิคอลสันแชตเลียบรูคสมิธและคนอื่นๆก็คงไม่ใหญ่ไปกว่ามันสมองของเด็กอายุ7ขวบเป็นแน่ในที่สุดก็มีคลีฟเทิร์นบูนักเขียนกระเดื่องนามของออสเตรเลียในปัจจุบันได้เขียนถึงขุนโจรเคลลี่ว่าเมื่อประชาชาติได้แสดงอภินันทนาการอันสูงสุดแก่บุรุษผู้หนึ่งด้วยวลีที่พูดกันว่าจงมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเช่นเน็ตเคลลี่ชะนี้แล้วยังจะมีอะไรเหลือไว้ให้พูดถึงเขาอีกเล่าลงวันที่28พฤษภาคม2495จบเรื่องราวของเน็ตเคลลี่เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจร